จะเริ่มแล้วนะถ้ามาจะได้รอเราจะได้ไม่เสียเวลาเช็คเช็คคุยเรื่องเนื้อหาเลคเชอร์ก่อนใช่ป่ะในทฤษฎีใช่ไหมไม่ได้เรียนมาโอเคเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเพราะมันมีกลุ่ม2เซกอะที่พี่เข้าไปคุยเรื่อง DSP ไปบ้างแล้วอันของเรายังไม่ได้เจอเลยแต่จริงๆมันจะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยรวมในทีนึงแล้วกันอ่ะโอเคนั้นในจะเรียกว่าไปเอพิโซดที่4ของเราไหมตั้งแต่เราดูเน็ตเวิร์ก201มาเน็ตเวิร์ก1ใช่ไหมเรามีตั้งแต่ฟิสิกอลทำสายเข้าหัวโครงสร้างถ่ายสายนะเลเยอร์2สวิตช์เราเซต VLAN spanning tree อะไรต่างๆพวกนั้นนะเลเยอร์3นะเมื่อต้นเทอมที่เราดูมาเป็นส่วนใหญ่ก็คือทำ routing static dynamic RIP OSPF นะพาร์ทที่4ของเราก็คือตัว network service นะเราคงพักไม่ใช่พักติจบพอกันทีป่ะกับการทำเราติ้งทั้งหลายแหล่นะเราคงไม่แอดวานซ์สูงกว่านั้นละเอาแค่นี้พอละนะ BGP อะไรพวกนั้นเป็นวิชาเลือกเอานะใครสนใจอยากจะไปเพิ่มเติมมานั้นเดี๋ยวค่อยไปดูในวิชาเลือกนะพันธะที่เป็นเราติ้งนะเราคงเห็นภาพแล้วแหละว่ามันจัดการยังไง
ไป BGP ไปตัวอื่นๆก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่ในมุมของการ configuration นะแต่ในมุมของกลไกอัลกอริทึมมันก็ไปเพิ่มเติมเอานะเพราะการตัดสินใจในการเลือกสักบรรทัดหนึ่งนะมาเพิ่มในตาราง routing table แน่นอนมันต้องมีขั้นตอนในการตัดสินใจว่ามันจะเลือกอะไรมาอันนั้นแล้วแต่อัลกอริทึมเลยนะมันจะต่างกันตรงนั้นแหละเนี่ยแต่สุดท้ายก็คือเฮ้ยเราเช็คตาราง routing table เป็นเรารู้แล้วว่ามันเวิร์กแล้วอย่างน้อยควรจะต้องดูออกว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กในตาราง routing table เฮ้ยมันได้เรียนรู้มามันมีอัปเดตมาก็รู้เลยมันไม่โผล่มาเลยเนี่ยแสดงว่า routing table มันไม่เวิร์กอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นนะเพราะฉะนั้นเราคงพักไม่ใช่พักอย่างที่บอกคือเราคงพอแล้วสำหรับในมุมของ routing เยอะละนะครับหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของพวก network service คราวนี้จะเริ่มเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆบ้างนะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมากเอาเล็กๆพอจริงๆ advance มันก็ทำได้พวก DHCP พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอา basic ให้รู้จักนะในแต่ละ network service หลายๆตัวนะที่จำเป็นต้องใช้เพราะบางอันมีในหนังสือในเลคเชอร์มีนะครับอย่าง DHCP เนี่ยมันจะมีพูดถึงบ้างในหนังสือที่เราเรียนในทฤษฎีนะแต่บางอันบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้พูดถึงหรือมันยังไปไม่ถึงในหนังสือเพราะในหนังสือเราไม่ได้ครอบเวอร์ทั้งหมดทั้งเล่ม 100% นะแต่บางส่วนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมดูได้ในหนังสือก็มีนะเห็นนะอันหลังจากนี้แหละมันจะไม่ยากละสวิตตัว2ตัวพอเอาแค่ให้รู้จักฟีเจอร์แต่ละอันนะเนื่องจากไอ้ก่อนหน้านี้เราต้องใช้หลายตัวเพราะว่าเราจะทำเราปิ้งเราต้องเห็นเส้นทางว่ามันเดินผ่านตัวไหนไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เลยจำเป็นต้องมีหลายๆตัวเลยก็เลยต้องเฮ้ยโทโปโลจีมันก็เลยมีหลายรูปแบบมากที่ออกแบบให้เราทำได้ซับซ้อนได้เยอะแยะเลยแค่สวิตช์3 4ตัวแค่นี้เราก็ปวดหัวแล้วใช่ป่ะงั้นหลังจากนี้เราคงดูในพาร์ทของเซอร์วิสมันเพราะเราคงไม่เน้นโทโปโลจียิ่งใหญ่ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นละนะเราเอาแค่พอเห็นภาพของฟีเจอร์นะโอเคนั้นฟีเจอร์แรกในเน็ตเวิร์กเซอร์วิสอันหนึ่งที่จะเรียกว่าสำคัญก็ใช่นะครับในมุมของการใช้งานณปัจจุบันนะขาดหายไปเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูว่ามันถ้ามันไม่มีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัว DHCP Dynamic Host Configuration Protocol ทุกคนน่าจะรู้จักมันดีใช่ปะเอาไว้ทำอะไรนะแจก IP เอาไว้แจก IP ทุกคนจะเหมือนท่องเอาไว้เลยว่า DHCP ไว้แจก IP ถ้าดูจากชื่อมัน Dynamic Host Configuration พี่กำลังจะย้ำคำนี้ Configuration แสดงว่า Configuration สำหรับเครื่องหนึ่งมันไม่ใช่แค่ IP addressถ้ามันบอก dynamic host internet protocol อะไรเงี้ยเป็น IP protocol เป็น IP address protocol ถ้าอย่างนั้นน่ะน่าจะระบุแค่ IP address ใช่ไหมแต่อันนี้มันระบุเป็น configuration เลยแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ IP อัน DHCP แจกอะไรให้เราบ้าง IP subnet ที่จำเป็นน่ะที่ไม่จำเป็นที่เราไม่รู้อีกเพียบเลยทำอะไรได้อีกแจกอะไรได้อีกนอกจาก IP สับเด็ดมาร์กเกตเวย์แจกวะแจกไหมถ้าไม่แจกเราก็ออกวงอื่นไม่ได้ไปอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกปะมันก็ต้องมีเกตเวย์มันก็ต้องข้ามวงอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่ DHCP server ต้องแอสไซน์มาให้อันพี่กำลังจะชี้ให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีข้อมูลอยู่มากกว่านั้นที่เราเห็นนะครับเราวิ่งไปเว็บ YouTube เราเข้า www.youtube.com เราวิ่งด้วย IP ป่ะถูกป่ะเอาแล้วทำไมเราไม่พิมพ์ IP เข้าไปในช่องนั้นนะทำไมเราพิมพ์ www เข้าไปต้องมี DNS อีกได้เสร็จป่ะเราได้เสร็จป่ะไม่ได้เสร็จ DHCP แอสไซน์มาให้เช่นกันอย่างเงี้ยเป็นต้นพันบางอันเนี่ยมันแฝงมาที่เราใช้งานโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าอ้าวเออเนาะมีไอ้ข้อมูลเหล่านี้ด้วยใช่ไหมต้องใช้ใช่ไหมใช่ต้องมี
มี SCP assign มาให้หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างให้เห็นภาพก่อนทีนี้ก่อนที่จะไปเริ่มตรงนั้นเนี่ยที่เราที่มาที่ไปมันก่อนว่าไอ้ตัว DHCP เนี่ยมันมายังไงจริงๆที่มาที่ไปของ DHCP เนี่ยมันมาจากในยุคแรกที่เราเริ่มมีคอมพิวเตอร์ใช้มันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วล่ะแต่มันไม่ใช่ตัว DHCP ตัวนู้นเนี่ยมันชื่อตัว BOOP โปรโตคอล BOOP เป็นต้นตระกูลของ DHCP ทีนึงนะเป็นรุ่นเจเนเรชันรุ่นพ่อของ DHCP นะครับซึ่งอายุนั้นเนี่ยการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นแบบไหนเราเคยใช้อะไรนะรีโมทเข้าไปที่เมนเฟรมเคยใช่ปะแพลตฟอร์มเรียนใช่ไหมถ้าไม่เรียนเดี๋ยวจะตะโกนถามจันโอนัดเดี๋ยวนี้เลยจันโอได้ยินใช่ไหมครับจันโอครับได้รีโมทเข้าไปที่เมนเฟรมมีสอนเนาะจันโอได้ยินเนาะEC2 อย่างเดียวไม่มีเมนเฟรมไม่ได้ใช้เมนเฟรมเลยไม่ได้รีโมทเข้าไปเมนเฟรมเลยเอาแล้วทำไมไอ้ห้องนั้นบอกแชร์ฟูตี้ก็ฟูตี้ก็ EC2 ก็ฟูตี้ไป EC2 อย่างเดียวไม่ได้ฟูตี้ไปที่เมนเฟรมด้วยใช่ป่ะไม่ได้ใช้เลยเหรอไม่ได้ใช้เมนเฟรมหรอแค่ขึ้นไปดูเมนเฟรมไม่ขึ้นไปดูชั้นอันนั้นได้เบอร์หนึ่งใช่ถูกพี่ผ่าขึ้นไปเองอินสตาที่ได้ไงวะชันเลยวะคือจำมั่วหมายถึงรีโมทเข้าไปใช้งานสร้าง VM สร้างนู่นนี่นั่นอะไรบนเฟรมไม่มีเลยเอาแล้วห้องนั้นมันมั่วมาจากไหนวะรีโมทไปอย่างเดียวรีโมทไปที่ MUS เท่านั้นใช่ป่ะไม่รู้เลยเห็นจอดำๆก้มหน้าก้มตาพิมพ์ตามอย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไปตรงไหนก็ไม่รู้อย่างนั้นไหมอารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนอ่ะคือเราก็ก้มหน้าก้มตาพิมพ์ไปเพราะไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคก่อนหลักๆมันอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถ้ามองง่ายๆคือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตัวไคลแอนต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นคอมแบบนี้ตัวไคลแอนต์มันมีแค่หน้าจอกับคีย์บอร์ดแล้วก็มีสายแลนเสียบจบทั้ง CPU memory storage ทั้งหลายแหล่ไม่มีเลยมันมีแค่หน้าจอมีการ์ดแรมแล้วมันก็มีคีย์บอร์ดแค่นั้นเมาส์ยังไม่มีเลยทั้งเวลาทำงานอะไรก็แล้วแต่จะเขียนโปรแกรมจะคำนวณอะไรบางอย่างจะพิมพ์งานอะไรก็แล้วแต่ต้องไปถับข้างบนหมดต้องผ่านเน็ตเวิร์คข้ามไปที่ฝั่งนู้นแล้วไอ้ตัวเครื่องเหล่านั้นที่เราเรียกว่าเทอร์มินอลเป็นเครื่องปลายสุดนะไอ้พวกเครื่องเทอร์มินอลเหล่านั้นเนี่ยถ้ามองคอนเซ็ปต์เมนเฟรมเนี่ยจะเห็นชัดสุดว่าไอ้เครื่องที่มีอยู่เนี่ยมันคือเทอร์มินอลไม่มีสมองไม่มี CPU อะไรใดๆทั้งสิ้นต่อเน็ตเวิร์คเข้าไปโปรเซสบนนี้อย่างเดียวนะครับเพราะเวลามันเปิดเครื่องมาเทอร์มินอลเหล่านี้ถามว่ามันทำงานยังไงมันมีคอนฟิกอะไรอยู่ไหมมันมี IP มันมีอะไรอยู่บ้างไม่มีอะไรเลยเน็ตเวิร์กล้วนๆอาศัยเน็ตเวิร์กอย่างเดียวพันเปิดเครื่องมาไม่มีคอนฟิกเปิดเองเปิดเองเลยมันไม่มีคอนฟิกแล้วทำไงแล้วมันจะวิ่งไปคุยกับเซิร์ฟเวอร์ยังไงต้องมี IP ป่ะต้องมี IP ถูกป่ะมันต้องวิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ได้เซิร์ฟเวอร์เบอร์อะไรตัวมันควรจะเบอร์อะไรแต่ตัวมันเองอ่ะไม่มีคอนฟิกอะไรอยู่ไม่มี IP ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นมันก็เลยมีไอ้โปรโตคอลตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเตรียมคอนฟิกไว้ให้สมมุติในภาพนี้เรามีอยู่3เครื่องแบบนี้เครื่อง1เครื่อง2เครื่อง3อย่างงี้เครื่อง A B C แบบนี้ไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ต้องทำไงเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องเตรียมคอนฟิกเอาไว้3อันเหมือนเตรียมไว้3ไฟล์เลยสมมุติเหมือน .cfg ที่เราเซฟบนสวิตช์ต้องมีคอนฟิกอยู่3ไฟล์แบบนี้สำหรับ A สำหรับ B สำหรับ C เมื่อเวลาที่เครื่องต้องการใช้มันก็ต้องมาร้องขอที่เซิร์ฟเวอร์ถามประเด็นคือมันมาร้องขอเซิร์ฟเวอร์ยังไงในเมื่อตัวมันไม่มี IP เซิร์ฟเวอร์ IP เบอร์อะไรมันจะรู้ไหมไม่รู้ถูกปะตอนที่มันสตาร์ทขึ้นมามันไม่รู้จักอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเหมือนเป็นคนบ้าเลยบ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพันด้วยคุยด้วยเน็ตเวิร์ก
เลเยอร์ไม่ได้ละคุยด้วย IP ไม่ได้ละพันธุ์พฤติกรรมของเน็ตเวิร์คที่มันทำคือใช้วิธีการบอร์ดแคสต์เปิดเครื่องมาตะโกนแหกปากก่อนเลยเฮ้ยใครคือเซิร์ฟเวอร์เหมือนในห้องเนี้ยตอนเนี้ยถ้าจะมีคนเซิร์ฟสักคนนึงเนี่ยมาเฮ้ยขอน้ำขวดนึงดิไม่รู้ใครเป็นคนให้บริการนี้ตอนนี้สำหรับในห้องนี้ก็ตะโกนออกมาทุกคนได้ยินถูกปะมันถ้าเรามีหน้าที่นั้นอยู่สมมุติเราได้รับมอบหมายไว้เราบอกเฮ้ยเนี่ยเราต้องเอาน้ำมาวางตรงหน้าห้องนี้หนึ่งขวดเราก็ไปหยิบมาเอามาให้ถูกปะถ้าเป็นคนที่เป็นคนเซอร์วิสเหมือนกันไอตัวบูพีบริหอก็ทำแบบนั้นว่าถ้ามีคนตะโกนมาปุ๊บมันได้ยินมันก็ให้บริการอ้าวเฮ้ยอ๋อเครื่อง A เพิ่งตื่นไว้เอาข้อมูลไปให้เครื่อง A เครื่อง B เพิ่งตื่นเอาข้อมูลไปให้เครื่อง B ทั้งสิ่งที่มันคุยกันมันไม่ได้คุยกันที่เน็ตเวิร์กเลเยอร์ข้างบนเลเยอร์3ไม่ได้คุยด้วย IP address มันคุยกันที่ MAC address บอร์ดแคสต์ถึงทุกคนนี่ถูกปะทั้งมันรู้แล้วว่าการแลนคนไหนต้องการคอนฟิกซึ่งคอนฟิกเหล่านั้นเนี่ยในบูธพีโปรโตคอลคือคงที่ตายตัวต้องเตรียมไว้เลยมี100เครื่องต้องเตรียม100โปรไฟล์สำหรับแต่ละคนเตรียมแฟ้มไว้ให้แต่ละคนเลยคนไหนต้องใช้คอนฟิกเบิร์ดอะไรบ้างนั่นคือตัว BP บริหารแต่ถ้าพอมาถึงวันนี้เราบอกเฮ้ยเราแบ่ง VLAN เป็นกลุ่มย่อยๆมี10 VLAN 20 VLAN สมมุติเรามี20 VLAN ก็คือ LAN 20กลุ่มถูกปะแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ต้อง20ตัวป่ะพอถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวเราตะโกนไปสมมุติตอนนี้เรามีห้อง10 4กับ10 5เซิร์ฟเวอร์อยู่ห้อง10 5เราตะโกนยังไงเขาก็ไม่ได้ยินถูกปะเพราะมันคนละ LAN กันเราไม่ได้วิ่งข้ามแลนกันได้ไหมแต่บอกอ๋อวิ่งได้สิก็ไปเราติ้งไงก็วิ่งไปเกตเวย์แล้วก็วิ่งข้ามวงไปใช่ป่ะมี IP หรือยังตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยในตัวถ้ามี IP แล้วโอเควิ่งไปอ่ะเกตเวย์ปุ๊บออกนอกห้องทำเราติ้งวิ่งเข้าอ่ะเป็น direct connect นะเป็น local เราอะไรก็ว่าไปนั่นได้ถูกป่ะแต่นั่นคือมันมี IP แล้วแต่เนี้ยยังไม่มีอะไรเลยยังไงก็วิ่งออกไปข้างนอกไม่ได้เต็มที่ก็คุยแค่ในวงของตัวเองเท่านั้นเหมือนตอนแรกเลยนะที่เราเปิดภาพด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกลุ่มเยอะๆแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ต้องมีทุกตัวที่อยู่ในห้องนั้นถูกปะเพราะเราบอร์ดแคสต์เขาจะได้ยินเขาจะได้เซอร์วิสเราอันในแต่ละห้องต้องมีเซิร์ฟเวอร์ห้องละตัวปะก็ตายอีกนะถูกป่ะ1วงแลนก็คือมี1ตัว20วงแลน20 VLAN แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์20ตัวนะถ้าตอนนี้ห้องนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์1ตัวป่ะก็ตายดิถูกป่ะเพราะเซอร์วิสมันแค่แหละแค่รีเควสต์มาปุ๊บเอาไฟล์คอนฟิกไปจบหน้าที่มันต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์เลยเหรอมันก็ดูไม่คุ้มถูกป่ะถ้าจะตั้งขนาดนั้นนะครับวันนี้เค้าทำยังไงมันก็เลยมีออปชั่นนึงขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ทุกๆห้องก็ได้เซิร์ฟเวอร์มีอยู่ที่เดียวตรงกลางที่เดียวพอแต่สิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้คือตัวเอเจนต์เป็นเอเจนซี่เป็นคนคุยแทนเราเป็นเหมือนตัวแทนเราวิ่งไปคุยซึ่งมันเรียกว่ารีเลย์เอเจนต์เป็นคนส่งต่อแมสเสจไปให้เซิร์ฟเวอร์พันข้อมูลสำคัญที่สุดของไอ้ตัวรีเลย์เอเจนต์คือเบอร์เซิร์ฟเวอร์มันต้องรู้ว่าเบอร์เซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนตัวมัน VIP แล้วตัวมันมีเบอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วเพราะมันต้องรู้จักเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างดีแล้วมันถึงจะไปคุยแทนเราให้เพราะฉะนั้นถ้าเครื่องเรารีเควสออกมาปุ๊บถามว่าถึงเซิร์ฟเวอร์ไหมไม่ถึงแต่ถึงรีเลย์เอเจนต์จะทำหน้าที่นั้นเป็นตัวแทนวิ่งไปคุยกับเซิร์ฟเวอร์ให้เราตอบกลับหาเอเจนต์พันตรงเนี้ยจบไปแล้วกระบวนการพอรีเควสต์มาถึงเอเจนต์ทำงานให้เสร็จเลยหลังจากได้ IP มาแล้วมันค่อยโยนกลับเข้าไปข้างในเห็นไหมขั้นตอนของมันนะนี่คือ BP Protocol ถาม DHCP ต่างอะไรจาก BP Protocolขั้นตอนกระบวนการมีอะไรต่างกันบ้างจริงๆแล้วแทบไม่ต่างเลยไอ้โปรเซสการวิ่งร้องขอบอร์ดแคสต์มีเอเจนต์อะไรทั้งหลายแหละเหมือนกันเป๊ะเลย
จะสิ่งที่มันต่างอยู่ไอ้ตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่เตรียมไว้ไม่ต้องเตรียมไว้มันไดนามิกจะถามว่าเตรียมแบบนี้ได้ไหมจริงๆก็ทำได้ด้วยนะถ้าตัว DHCP เองเนี่ยมันมากับอุปกรณ์ที่เยอะขึ้นแล้วมันหมุนเวียนด้วยเป็นโมบายดีไวซ์เป็นพวกอุปกรณ์ไว้ลงไว้เลยสไลด์ทั้งหลายแหละเราต้องการรียูสคอนฟิกนั่นคือคีย์เวิร์ดของมันเลยมันถึงได้จะมีการไดนามิกเพราะถ้าเราบอกอย่างตอนนี้อาจสมมติเรามองที่ตัวไวเลสโมบายถามว่าในตึกนี้มีกี่เครื่องต้องมี IP กี่เบอร์เพื่อจะให้รองรับเพียงพอสมมุติตอนนี้ในห้องเราเนี่ยตอนนี้ในห้องเรามี32เครื่อง access point ตัวหนึ่งนะอย่างน้อยก็ต้องมี32 IP แล้วถูกปะถ้ามีเพื่อนมาเรียนต่อจากเราอะสมมุตินะสมมุติเฮ้ยเดี๋ยวมีเพื่อนมาเรียนอีกห้องนึงมาต่อจากเราเลยเดี๋ยวเราเดินออกไปตอนเที่ยงเพื่อนอีกห้องเข้ามาอีก30กว่าคน IP ใช้เท่าไหร่ถ้ามันเตรียมไว้สำหรับเราคนเดียวถูกปะเพราะมันจะต้องมี IP เยอะมากมหาศาลเลยถ้ามันไม่รีวิวเราคงไม่ได้อยู่ในห้องนี้256คนพร้อมกันได้มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วในห้องหนึ่ง100คนก็ไม่ไหวแล้วมั้งห้องเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะเพราะมันจะต้องมีการหมุนเวียน IP เพราะวันนี้เราเข้ามาห้องนี้เราได้ IP เบอร์นึงพรุ่งนี้เรามาอีกมันก็อาจจะไม่ใช่เบอร์เดิมแล้วเบอร์นั้นอาจจะถูกเอาไปให้คนอื่นใช้งานแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านปุ๊บพี่ปอโทรมาเรียนภาคค่ำเขาก็เอาอาจจะได้ IP นั้นไปใช้ก็ได้นะครับงั้นเราสามารถเซตในตัวเซิร์ฟเวอร์ได้หลายรูปแบบจะทำงานร่วมกับฟิก IP แมนนวล IP เลยก็ได้จะมีการทำแบบเดียวกับบูท P ก็ได้ฟิก assignment เลยซึ่งมันจะเหมาะกับพวกอุปกรณ์เฉพาะทางบางอย่างนะที่ต้องการแจก IP แต่ต้องการให้ IP นั้นคงที่ฟังดูเข้าใจปะอะไรอุปกรณ์อะไรแบบรีเลย์อย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยรีเลย์ต้องฟิกนะรีเลย์มานั่งแจกกับเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้เดี๋ยวเราวิ่งไปถามรีเลย์ไม่ถูกอีกนะแต่ที่เห็นง่ายๆชัดๆกว่านั้นคืออย่างปีเตอร์เน็ตเวิร์กใช่ไหมฟิก IP ปะถ้าเราฟิกเองลองนึกถึงนะตอนที่เราไปยืนกดเลขที่หน้าเครื่องปรินเตอร์192.168.1.1100กดยังไงปุ่มมีอะไรบ้างมีแค่ขึ้นลงซ้ายขวาใช่ป่ะนึกออกไหมว่าเวลาเหมือนพิมพ์อะไรบนทีวีอ่ะใช่ป่ะคีย์บอร์ดไม่มีอ่ะนั่งเลื่อนไปดิกว่าจะพิมพ์ได้อารมณ์เดียวกันเลยมันกว่าเราจะพิมพ์ IP ได้บนเครื่องปรินเตอร์มันไม่ง่ายมาถ้าเราต้องเปลี่ยนเราคงไม่ใช้เบอร์ default มันมั้งแม้ส่วนใหญ่ซึ่งเบอร์ default อ้าวแล้วมี3เครื่องทำไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีถูกป่ะสุดท้ายงั้นมันก็ควรจะใช้ DHCP นี่แหละแจกแต่ประเด็นคือถ้ามันแจกแล้วมันไดนามิก IP ก็จะเปลี่ยนอีกวันนี้เบอร์1พรุ่งนี้เบอร์2มะรืนเบอร์3แล้วคนพิมพ์จะต้องสั่งไปที่เบอร์ไหนนึกออกใช่ไหมพันมันก็เลยอาจจะใช้วิธีนี้ในการเตรียมคอนฟิกไปที่เซิร์ฟเวอร์ถ้าปรินเตอร์เปิดมาเมื่อไหร่ปุ๊บมันควรจะได้คอนฟิกเดิมตลอดทุกครั้งนั่นคือล็อกแม็กเอาไว้ผูกกับ IP ไว้เลยมันถ้าแม็กอเดนนี้มาเมื่อไหร่มันจะได้ IP เบอร์นี้ทุกครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับกับส่วนที่เราใช้เป็นฟูลไดนามิกเลยก็คือเหมือนที่เราใช้ปกติทั่วไปนะก็คือให้มันไดนามิกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องซ้ำหรือคงที่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่แล้วมันใช้ได้แค่ไหนนานเท่าไหร่พีเรียดทางของมันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นในตัวเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมันจะมีการกำหนดตัวลิสต์ไทม์นี้อยู่ช่วงเวลาที่เราเช่าใช้ว่าให้ใช้นานแค่ไหนซึ่งไม่มีอะไรนะไม่มีมาตรฐานไม่มีวิธีการกำหนดหลักการที่ชัดเจนตายตัว 100% ถามว่าที่บ้านเราใช้กี่นาทีใช้ได้นานแค่ไหนเวลาที่เราเปิดเครื่องมาแล้วเราได้ IP assign มาเราใช้ได้นานแค่ไหนเคยดูป่ะได้วันนึง 8,000 กว่าวินาที
คำนวณกันเป็นวินาทีเลยจริงปะอ่ะลองดูลองดูอันนี้ลองดูของคณะลองดูของคณะฮะเรารู้ด้วยเหรอฮันพยายามใช้ command line นะครับ ip config แต่ปกติถ้า ip config เฉยๆเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เต็มที่มันก็เห็นแค่ ip mark gateway จบแล้วไหมแค่นี้ฮันใช้ ip config /allALL มันจะเห็นออปชันเยอะขึ้นอีกเทียบเลยอันที่จะให้ดูเมื่อกี้นี้ก็คือช่วง list time ทำไม obtain เมื่อตอน10โมงครึ่งหมดเวลาที่ตอนบ่าย3กี่ชั่วโมง10โมงครึ่งถึงบ่าย3 4ชั่วโมงครึ่งไหมอันนี้คือที่คณะเซตเอาไว้4ชั่วโมงครึ่งในการออฟเทนให้ IP เช่าใช้อ้าวแล้วถ้าหมดอ่ะ3โมงก็เกิดอะไรขึ้นกลับบ้านไม่มี IP ใช้ครับไปไหนไม่ได้อินเทอร์เน็ตพังเครื่องจะ OS จะรีนิวขอ IP ใหม่เองอัตโนมัติตอนก่อนหมดฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอถึง3โมงแล้วเดี๋ยวต้องหยุดเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวรอช่วงมันขอ IP ใหม่อีกรอบนึงมันขอล่วงหน้าแล้วมันก็จะใช้ปกติแล้วถ้ามันยังอยู่สถานะมันยังอยู่มันจะต่อเหมือนต่ออายุใช้ต่อไปได้อีกรอบหนึ่งนั่นคือมันรีนิวของใหม่ไปแล้วมันก็จะได้ข้อมูลเดิม IP เดิมไม่เปลี่ยนอันนี้จะไม่เปลี่ยนโดยปกติแล้วมันจะไม่เปลี่ยนซึ่งจริงๆโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนวีล็อกเก็บเอาไว้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ถ้าอย่างของเนี่ยอย่าง Linux ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีล็อกเก็บไว้พันเครื่องเนี้ยเมื่อวานก็เบอร์13 24.13 วันนี้เปิดตอน10โมงครึ่งก็ได้เบอร์เดิมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่หลอกฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีค้างอยู่มี history เก็บอยู่แต่ client ของ Windows ก็มีฝั่งตัวเองด้วยมันจะ request อันเดิมออกไปแต่ถ้าอยากของเครื่อง Mac อยากเครื่อง Mac ที่เนี่ยไม่เคยซ้ำกันเลยเปิดปิดกี่รอบก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ได้รีเควสอันเดิมแต่ของ Windows มันจะรีเควสอันเดิมอย่างนี้เป็นต้นสมมติมีไทยเลขเราเปิดดูเครื่องตัวเองมีไทยเลขประหลาดว่ามีเลขได้เลขอะไรมาบ้างสมมติพี่อยากได้เลขสวยพี่อยากได้เลข99มีใคร99อยู่ปะมีไหมลองเปิดดูดิอันถ้าเครื่องหลุดไม่ต้องแปลกใจพี่เปลี่ยนเลขเล่น V4 มีใครเบอร์99อยู่ปะ 10.4.24.99 มีไหมมีไหมไม่มีเนาะ